คือต้องบอกเลยนะคะว่าดีกรีไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับหนุ่มๆนะคะที่นักร้องสาวสุดเซ็กซี่อย่างคุณเบียร์เดอะวอยซ์ที่เคยคบหาดูใจเริ่มตั้งแต่นักร้องหนุ่มคุณคาโตะวงลิปตาค่ะหรือว่าอารมณ์โพหันรัตนกุลนะคะที่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกับสาวเบียร์เมื่อปี2558ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ถือได้ว่ากระแสฮือฮามากเลยทีเดียวทำเอาหนุ่มๆพากันอิจฉาหนุ่มคาโตะกันเป็นแถวนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ต้องฟันฝ่าคำวิจารณ์ต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต่างของอายุที่ห่างกันถึง14ปีและเรื่องความเหมาะสมอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าความรักของทั้งคู่นะคะก็จบลงหลังจากที่คบหากันมา2ปีค่ะหนุ่มคาโตะนะคะออกมาโพสต์ว่าได้จบความสัมพันธ์กันไปแล้วและเป็นการตกลงกันได้ด้วยดีทั้ง2ฝ่ายค่ะโดยคุณคาโตะนะคะได้มีการโพสต์ข้อความว่าเป็นสเตตัสที่เขียนยากที่สุดในชีวิตผมกับเบียร์ได้แยกทางกันแล้วนะครับเราทั้งคู่ต่างเสียใจแล้วไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือเราทั้งคู่มาตลอดเอาจริงๆผมรู้สึกเหมือนมันเป็นแค่ฝันร้ายที่อยากจะให้มันตื่นมาแล้วก็หายไปแต่ว่าทุกเช้าที่ผมตื่นขึ้นมานั้นความจริงก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ผมยังไม่อาจยอมรับมันได้ทุกอย่างคงต้องใช้เวลาก็อยากบอกทุกคนทีเดียวเพื่อที่จากนี้ไปจะได้ชัดเจนและไม่ต้องถามเรื่องราวต่อไปอีกกับเราทั้งคู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาของเราทั้งสองคนขอบคุณเพื่อนและมิตรสหายทุกๆคนที่กำลังอ่านสเตตัสนี้อยู่ด้วยความเข้าอกเข้าใจและขอความเห็นใจให้เราทั้งสองได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยนะครับพี่ยังคงรักและคิดถึงหนูเสมอนะตรงนี้คือบ้านและครอบครัวหนูเสมอจากนั้นสาวเบียร์ก็ปลูกรักหวานกับนักร้องหนุ่มไฮธันวาเกตสุวรรณนะคะนักร้องนำวงเปเปอร์เพนค่ะเจ้าของเพลงฮิตอย่างทรงอย่างแบดที่ตอนนี้กำลังดังสุดๆนะคะซึ่งรักครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะแต่มีคนจับโปะได้ค่ะตอนที่ทั้งคู่ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างสลับลงรูปกันไปมานะคะแต่ก็ไม่พ้นสายตาเหล่านักสืบคนนั้นค่ะที่ต่างฟันธงเป็นที่เรียบร้อยนะคะจากสัญลักษณ์รูปหัวใจสีแดงของทั้งคู่แม้ไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์แต่ก็คอนเฟิร์มได้ว่ารักหวานมากแน่นอนในช่วงนั้นแต่เหมือนความสัมพันธ์จะอยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะว่าเข้าปี2563สาวเบียร์ก็มีการเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มวาน้อยนะคะเกมเมอร์ชื่อดังค่ะแต่ก็คบหากันได้ไม่นานสาวเบียร์ก็มีการออกมาประกาศว่ายุติความสัมพันธ์แล้วเพราะว่าอีกฝ่ายค่ะมีการพูดจาข่มขู่แถมทำร้ายร่างกายจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความเกิดขึ้นนั่นเองมาถึงคนล่าสุดค่ะก็คือแรปเปอร์หนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่หรือปฐมภพพูนกลั่นต้องบอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นหวานกันมากๆมีภาพหวานออกมาให้ได้อิจฉากันตลอดจนถูกเรียกว่าเป็นหนุ่มคลั่งรักกันเลยทีเดียวโดยทั้งคู่นะคะได้เปิดใจว่าคบหาดูใจกันเมื่อปี2565จนกระทั่งมีการออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กันนะคะในเดือนมิถุนายนปีนี้ค่ะซึ่งสาวเบียร์ค่ะก็เป็นฝ่ายออกมาโพสต์ว่าความสัมพันธ์จบลงเหลือแค่เพื่อนเท่านั้นเพราะว่าไลฟ์สไตล์หน้าที่ที่ต่างกันทำให้ไปต่อกันไม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้ทั้งคู่ก็ยังมีการพบเจอแล้วก็พูดคุยกันด้วยดีเหมือนเดิมไม่ได้เกลียดกันโดยสาวเบียร์เดอะวอยซ์ค่ะก็ได้มีการเผยผ่านสตอรี่ Instagram ระบุว่าเบียร์กับท็อปเรากลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะถึงเราจะรักกันหรือว่าพยายามกันมากแค่ไหนแต่ไลฟ์สไตล์ของเราต่างกันมากและเราต่างมีหน้าที่และความฝันที่ต้องไปตามหาถึงเราจะอยู่ในฐานะแฟนไม่ได้แต่เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ค่ะถึงจะเสียใจมากแต่เราต้องทำเพื่อตัวเราเองทั้งสองคนเราทั้งคู่เต็มที่แล้วจริงๆไม่ว่าจะทั้งดีและร้ายอย่างน้อยเราก็ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมทุกข์และสุขด้วยกันและเป็นบทเรียนให้กันค่ะซึ่งแม้แต่ในวันที่สาวเบียร์นะคะต้องเผชิญมรสุมคลิปหลุดค่ะหนุ่มท็อปก็ยังให้กำลังใจเจ้าตัวอยู่เสมอเรียกได้ว่าอดีตแฟนของสาวเบียร์แต่ละคนนะคะก็ดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแต่ละคนมีความสามารถเหลือล้นเก่งสุดๆส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางท็อปดาราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเบียร์เดอะวอยซ์อีกแรงด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ